พาณิชย์ลุยต่อผนึกกำลังพลังงานตรวจปั๊มน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับนายวุฒิทัศน์ต้นติเวศรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานกลางช่างตวงวัดส่วนภูมิภาคบริษัทผู้ค้าน้ำมันจำนวน10บริษัทผู้แทนกรมธุรกิจพลังงานและผู้แทนภาคประชาชนร่วมปล่อยขบวนรถชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันระดมตรวจสอบความถูกต้องของสถานีบริการทั้งในถนนสายหลักจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมุ่งหน้าออกสู่ต่างจังหวัดและในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมันเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณเชื้อเพลิงที่ครบถ้วนถูกต้องได้รับบริการจากหัวจ่ายน้ำมันมาตรฐานในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567ค่ะครับสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567นะครับถือว่าเป็นมหาสงกรานต์นะครับของพวกเราชาวไทยนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับรัฐบาลนะครับได้จัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวนะครับการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็จะกลับมาคึกคักนะครับเหมือนก่อนหน้านี้นะครับปีนี้เนี่ยครับรัฐบาลนะครับมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นนะครับให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับโดยได้มีการจัดเทศกาลกันทั่วทุกประเทศทั่วทุกภาคของประเทศนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีจัดกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้รับนโยบายนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยเองนะครับซึ่งท่านได้มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ได้มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในนะครับได้มีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้านะครับแล้วก็ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของน้ำมันนะครับก็ได้เราก็ได้มีการประสานนะครับกับทางกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานนะครับซึ่งเรามีการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ทำงานกันใกล้ชิดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าต้องเป็นภาคีเครือข่ายที่ต้องสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะใช้บริการจากสถานีบริการน้ำมันซึ่งวันนี้เองนะครับก็จะมีผู้ประกอบการนะครับได้เข้ามาร่วมนะครับในเรื่องของการจัดให้ความร่วมมือนะครับกับสายตรวจเฉพาะกิจของเรานะครับซึ่งมีการสนธิกำลังกันระหว่างทั้งกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานนะครับแล้วก็กรมการภายในนะครับในการจัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจนะครับลงตรวจสอบพื้นที่นะครับทุกเส้นทางนะครับที่เป็นเส้นทางสายหลักที่จะพาพี่น้องประชาชนนะครับกลับสู่ภูมิลำเนานะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับก็เชื่อว่าปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่จะต้องมีการเดินทางเยอะแล้วก็สถานีบริการน้ำมันเองนะครับก็มั่นใจนะครับแล้ววันนี้เองไม่ว่าจะเป็นบางจาก TPIPL นะครับ PO Oil นะครับ Sasco นะครับแล้วก็รวมทั้งสถานีบริการน้ำมันหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.นะครับหรือ PTT Station นะครับ PT Shell นะครับ Caltex นะครับก็นะครับรวมทั้งปางจากด้วยนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับที่ว่าตรงนี้เองเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถึงมาตรฐานของหัวจ่ายของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกรมการค้าภายในได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานนะครับซึ่งวันนี้ท่านรองอธิบดีมาด้วยนะครับก็มีการตรวจติดตามนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับ4,000กว่าแห่งนะครับแล้วก็60,000กว่าหัวจ่ายนะครับก็พบว่าถูกต้องนะครับแล้วบางส่วนนะครับที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับถ้าไปเติมน้ำมันแล้วก็พบเห็นว่าไม่สบายใจหรือมีปัญหาใดๆนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569นะครับแล้วก็กลับเรียนครับว่าในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยนะครับไม่ว่าในร้านค้าใดๆนะครับเหมือนกันนะครับถ้าพบเห็นว่าไม่มีการปิดป้ายแสดงราคาก็เช่นเดียวกันครับแจ้งได้ที่สายด่วน1569กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคานั้นนะครับโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทนะครับและถ้าฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับนะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับหรือว่าไปขี้โกงนะครับอันนี้เนี่ยถือว่ามีโทษสูงนะครับจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้เคร่งครัดด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆนะครับที่รัฐบาลจัดขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของเรากลับมาพลิกฟื้นคืนขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการตรวจสอบการสร้างความมั่นใจนี้นะครับกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน
นะครับก็จะไม่มีการออนด้อยอย่างไรนะครับก็จะมีความประสานงานทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับให้ความร่วมมือทางกรมการค้าภายในเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ด้วยนะครับที่ได้มีการจัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจของตนเองด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างมาตรฐานที่เข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่จะดูแลให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงที่สุดนะครับขออนุญาตนะครับก็คือในภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับเราก็ดูด้านมาตรฐานความปลอดภัยเราออกอนุญาตด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันทุกรายนะครับจะต้องมาขออนุญาตกับกรมธุรกิจพลังงานตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสโคปในการอนุญาตเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือตู้จ่ายหัวจ่ายนะครับว่าจะต้องเป็นไปตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมนะครับหากมีการดัดแปลงตู้จ่ายหัวจ่ายเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา7ที่ออกตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีโทษนะครับปรับ100,000จำคุกไม่เกิน1 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับหากต้องการจะดำเนินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงตู้จ่ายหัวจ่ายเนี่ยจะต้องแจ้งกรมก่อนแล้วก็ส่งแบบตัวใหม่มานะครับแล้วก็ได้รับความเห็นชอบด้านความปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการกับตู้จ่ายหัวจ่ายตัวใหม่นั้นได้นะครับขอบคุณนะครับ